as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ AJ กระติกใน English with Delsey Club ทิปภาษาอังกฤษดีๆที่จะทำให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆไปด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจมาฝากไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบความแตกต่างของ3คำนี้ไหมคะนั่นคือคำว่า stupa satya และ pagoda 3คำนี้นะคะแปลว่าเจดีย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดค่ะคำว่า stupa นั้นนะคะสะกดว่า stupa stupa แปลว่าสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่เราเคารพบูชาคำว่า satya สะกดCETIYA Satya แปลว่าเจดีย์ที่เอาไว้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยมากมักจะใช้ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า Pagoda สะกด PAGODA Pagoda แปลว่าเจดีย์เช่นกันแต่มักจะหมายถึงเจดีย์ทรงสูงที่มีลักษณะแปดเหลี่ยมมักจะพบในประเทศแถบเอเชียตะวันออกค่ะมาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะคะประโยคแรก This stupa was built for containing relics of my ancestors ประโยคนี้แปลว่าสถูปแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของฉันประโยคที่สอง We built the Dhammakaya Satya to pay homage to the Lord Buddha ประโยคนี้แปลว่าเราสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยคสุดท้ายนะคะ In East Asia there are a lot of beautiful pagodas แปลว่าในเอเชียตะวันออกมีสถูปเจดีย์ทรงสูงที่สวยงามอยู่มากมายเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงจะทราบความแตกต่างของทั้ง3คำนี้แล้วนะคะคือคำว่า stupa, satya และ pagoda ถ้าคุณผู้ชมฝึกใช้บ่อยๆแล้วก็รับรองว่าจะหายสับสนแน่นอนค่ะวันนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกันไปเรามาฟังคำสอนที่ทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปาสิกาจันทร์ของที่อยู่กันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะDhamma is something deep and profound. It's hard for ordinary people to grasp or to understand in a short time. ธรรมะเป็นของละเอียดลุ่มลึกมากยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายๆหรือเข้าใจได้ภายในช่วงเวลาอันสั้น You know how hard it is to be born a human. One has to overcome innumerable odds before one gets to become a human. กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากนะลำบากนะจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆ Now that you are a human and have found Buddhism ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาแล้ว You should make your life worthwhile by building as much perfect virtue as possible until your virtue is full and can help you find your way out of suffering ก็ต้องสร้างบารมีให้คุ้มค่าเพื่อให้บุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมจะได้หาทางพ้นทุกข์ได้ให้ไว้เมื่อวันที่31มกราคม2518 As hot as fire, cold as ice Sweet as sugar and everything nice As old as time, as straight as a line As royal as a queen, as buzzed as a bee As stealth as a tiger, smooth as a glider Pure as a melody, pure as I wanna be